สวัสดีครับวันนี้เพื่อนรักนักอ่านนำเรื่องราวของปืนยาวลูกกรดกระบอกหนึ่งที่มีใช้งานอยู่มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังประกอบกับหนังสือซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและข้อมูลของทางบริษัทเองนั่นก็คือปืน ZKM456 ปืนกระบอกนี้ผลิตจากประเทศเช็กโกสโลวาเกียซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้แยกประเทศออกมาหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายลงซึ่งปัจจุบันก็จะกลายเป็น2ประเทศคือสาธารณรัฐเช็กและสโลวาคตามธรรมเนียมของเพื่อนรักนักอ่านก็จะต้องอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญได้ทำไว้ซึ่งมีหลายเล่มนะครับแต่ผมก็จะเน้นในเรื่องของนิตยสารจักรวาลปืนจำนวน3เล่มประกอบด้วยเล่มฉบับที่399วันที่30มิถุนายน2536ถัดไปคือฉบับที่405อันนี้เป็นของวันที่30สิงหาคม2536และอีกเล่มหนึ่งก็คือฉบับที่435วันที่20สิงหาคม2537ด้วยหนังสือจักรวาลปืนเล่มที่กล่าวถึง ZKM456 กระบอกนี้โดยตรงก็จะเป็นเล่มฉบับที่399ทีมงานจักรวาลปืนก็ควบคุมโดยคุณชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิและเนื่องจากผมเองก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนอะไรเท่าไหร่เพียงแต่ได้ใช้งานอยู่ดังนั้นจึงจะขอนำข้อมูลในบทสรุปของทีมงานทดสอบอาวุธปืนมาอ่านในบางส่วนให้ท่านได้ทราบกันดังนี้นะครับลูกกรด CZ แบบลูกเลื่อนรุ่นพิเศษ ZKM456 ปืนกระบอกนี้เป็นรุ่นพิเศษของลูกกรด CZซึ่งสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือประณีตเหนือชั้นขึ้นมาอีกลำดับหนึ่งเกือบจะใกล้เคียงกับปืนในระดับแข่งขันยิงเป้าแต่รูปร่างลักษณะก็ยังเป็นไปในแบบปืนกีฬาล่าสัตว์อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ใช้ไม้ที่นำมาทำกระโจมมือและด้ามสวยงามขึ้นทั้งด้านสีสันลายและการลงแล็กเกอร์เคลือบผิวลูกกรดของ CZ รุ่นนี้ไปใช้รหัสเช่นเดียวกับไรเฟิล CZ ชนวนกลางคือ ZKM หมายเลข456แทนที่จะใช้คำว่า Model 2และโดยแท้ที่จริงแล้วก็ผลิตออกมาจากอีกโรงงานหนึ่งของ CZ ซึ่งมีมาตรฐานสูงกว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตไรเฟิลชนวนกลางปืนลูกซองแฝดและปืนลูกกรดในระดับแข่งขันของ CZ โดยเฉพาะปืนรุ่นนี้ถ้าถือว่าเป็นปืนกีฬาหรือปืนล่าสัตว์เล็กในวงเล็บจากรูปร่างก็ต้องยอมรับว่าเป็นปืนระดับใช้งานที่มีความแม่นยำสูงสุดกระบอกหนึ่งแม่นเหนือกว่าแบบ 2E ของ CZ เองมากนักเพราะสภาพอันประณีตของลำกล้องเส้นเกลียวตลอดจนระบบลั่นไกโดยระยะ50เมตรมาตรฐานของปืนยาวยิงเป้าทั่วไปและโดยศูนย์เปิดจากโรงงานไม่ได้ติดศูนย์กล้องปืนกระบอกนี้สามารถทำกลุ่มได้1 0.4 นิ้วโดยไม่ยากลักษณะของมันเป็นดังนี้กระสุน .22LRแม็กแบบเสียบประกอบชนิดสั้นบรรจุ5นัดแต่ใช้แม็กโค้งยาวของ M2E ที่บรรจุ10นัดแทนได้ลำกล้อง24/3.4 นิ้ว6ร่องเกลียวเวียนขวาอวบโคนเรียวปลายตรงปลายปากกระบอกไม่ได้ตั๊บเกลียวไว้ยาวตลอด42/3.8 นิ้วน้ำหนัก2กิโลกรัม925กรัมศูนย์หน้าอยู่ในครอบเจาะช่องเพื่อให้แสงสว่างเข้าได้และสามารถเลื่อนแบบสะพานเพื่อปรับสูงต่ำได้ส่วนศูนย์หลังเป็นลักษณะแท่นแข็งแรงเหมือนไรเฟิลชนวนกลางระยะ50เมตรและมีใบพลิกระยะ75กับ100เมตรไกระบบยิงเป้าคมเฉียบไม่มีช่วงลากลูกเลื่อนเหมือนแบบ 2E มีขอรั้งปลอก2ตัวห้ามไกลเหมือนลูกกรดแบบลูกเลื่อนของ CZ ทั่วไปจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อปืนขึ้นนกและถ้าเข้าแล้วจะห้ามทั้งไกลและการบริหารลูกเลื่อนติดตั้งเป็นปีกอยู่ส่วนหลังของลูกเลื่อนผลักไปด้านหน้าเป็นการห้ามด้ามไม้และกระโจมมือเป็นไม้ผิวสีอ่อนสวยงามแกะสากที่คอปืนและกระโจมมือรองส้นด้ามปืนและส้นคอปืนด้วยพลาสติกดำโดยเฉพาะที่ส้นด้ามปืนแกะลายสากลักษณะและปฏิบัติการเป็นลูกกรดระบบลูกเลื่อนเหนือระดับตลาดขึ้นมาขั้นหนึ่งความแม่นยำสูงรมดำแบบดำด้านป้องกันสนิม
ฏิบัติการในเชิงลั่นไกลและส่วนประกอบอื่นๆเหมือนไรเฟิลชนวนกลางชั้นดีของ CZ เองข้อมูลอื่นๆที่จะเพิ่มเติมได้ก็อย่างเช่นพานท้ายปืนที่ทำด้วยไม้บีชในทางยุโรปนี่ถือว่าเป็นไม้ที่มีคุณลักษณะที่ดีแล้วก็นิยมทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยเป็นไม้ที่ในเมืองไทยอาจจะนิยมน้อยกว่าไม้วอลนัทเมื่อเทียบข้อมูลจากนิตยสารจักรวาลปืนกับเอกสารของบริษัทเองก็จะเห็นได้ว่าทางบริษัทนั้นผลิตออกมาหลายรูปแบบและมีการผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนไม่มากเอกสารของบริษัทได้บอกว่าปืนรุ่นนี้ผลิตขึ้นมาประมาณใช้คำว่าประมาณ300กระบอกเท่านั้นปืนกระบอกนี้ได้ติดตั้งกล้องเล็งสโคปเอาไว้เป็นของยี่ห้อ Hecko ซึ่งผลิตจากประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ขนาด 3-9x กว้างหน้าเลน40มิลลิเมตรจากการใช้งานจริงก็พบว่าไม่ได้แตกต่างจากที่ทีมงานจักรวาลปืนได้ทดสอบเอาไว้และมีความคล่องตัวสูงมีความแม่นยำสูงมีความเพรียวและสามารถจับถนัดได้ทั้งมือซ้ายและมือขวารายละเอียดต่างๆทีมงานทดสอบอาวุธปืนของจักรวาลปืนก็ได้กล่าวไปค่อนข้างละเอียดแล้วคิดว่าคงจะเพียงพอต่อการแนะนำขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาและโอกาสหน้าคงจะได้พบกันอีกในเรื่องราวอื่นๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ